หลังจากที่เฮาเก็บบักตาลมาแล้วเนาะจ้ะมาแต่นะเฮาก็สิมาปอกเปลือกบักตาลตาลสุกก็ปอกไปแน่แล้วจ้ะหัวขวนมันสิบ่หยาบถ้ามันแก่แล้วถ้ามันสุกแล้วเสร็จแล้วเขาก็สิมาคั่นเอาเนื้อบักตาลนะจ๊ะเอาแต่เนื้อมันคั่นใส่น้ำคั่นให้น้ำหื้นมันออกให้บักตาลที่มีไอ้ความหื้นบักตาลนี่สิสุดย้ำดำน้ำย้ำนี่ล่ะพี่น้องเป็นหน้าเฮ็ดขนมบักตาลมันก็สิมีน้ำของมันเนาะจ้ะทำแมวแมวอยู่เขาบ่ฮะสามตัวหลังจากที่เขาย่องแล้วๆย่องใส่น้ำแล้วเนาะเขาก็มากองเอาน้ำออกกองเอาสิ่งสกปรกออกมากองเอาสิ่งนี่เป็นใยเป็นสิ่งดำๆเปลือกมันดำๆแดงๆเทลงไปเลยหอมใช้ผักขม่านี่แหละซักเรียบร้อยแล้วคือเป็นตะหลุดแท้ล่ะหลังจากที่เฮาได้เนื้อบักตาลมาแล้วเนาะจ้ะคั่นเอาแล้วคั่นใส่น้ำแล้วกะว่าน้ำหื้นออกดีแล้วเฮาก็มากองให้น้ำหื้นให้น้ำหื้นไหลออกเฮาก็สิห่อยถิ่มไว้จังซี่เนาะจ้ะห่อยถิ่มไว้จังซี่จนว่าน้ำอีตัวนี้มันเสด็จจนว่ามันเซาไหลจนว่าเนื้อของบักตาลนี้มันแข็งดีๆหลังจากห่อยถิ่มข้างคืนไว้เนาะพี่น้องเนื้อตาลอันนี้ก็สะเด็ดดีแล้วบ่หยุดเซาหยุดแล้วถือว่าใส่ได้แล้วนะจ๊ะนี่ก็ได้เนื้อตาลแล้วนะจ๊ะเนื้อตาลหอมๆนะจ๊ะเนื้อตาลแท้ๆเก็บมาย่องกับมือนะจ๊ะต่อไปก็สิเช็ดวันนี้เขาก็สิมาเฮ็ดกระทงแล้วจ้ะทงไว้ใส่ขนมบักตาลเตรียมกระทงพับง่ายๆพับง่ายๆสิได้กระทงแบบนี้เรียบร้อยกระทงตัดออกแล้วแต่ผู้มักกระทงนี่คือกระทงที่เฮาเฮ็ดได้ไปใส่ขนมเนาะจ้ะใส่ขนมบักตาลที่เราจะทำในวันนี้วันนี้ก็มาฮอดขั้นตอนส่วนผสมของขนมบักตาลเนาะจ้ะนี่ก็ง่ายๆเลยจ้ะบ่มีหยังหลายแป้งข้าวเจ้าประมาณครึ่งกิโลเนาะจ้ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงถ้วยนึงแล้วก็ขาดบ่ได้ก็คือเนื้อของบักตาลที่เฮาบีบคั่นไว้แต่มื้อวานนี่เนาะจ้ะแล้วก็กองน้ำหื้นออกแล้วแล้วก็กะทิแล้วก็เกลือจ้ะผสมเลยจ้ะสมเนื้อบักตาล
ใส่ในแป้งเลยคลุกเนื้อแบบตาลกับแป้งให้มันเข้ากันก่อนแล้วก็เฮากับจังค่อยใส่น้ำตาลมือล่างเลยเด้อจุดนี้เด้อมือล่างเลยเด้อจ้าขนมตามฤดูกาลทนกินหอมพอไหวเลยเก็บมาเฮ็ดอยากกินขนมใส่น้ำตาลเลยจ้ะสิหลายพวกน้ำตาลประมาณครึ่งกิโลเขาขั้นได้ข้าวหนึ่งเขากะมาเอากะทิคอยเอาน้ำกะทิลงนะจ๊ะใส่มือเลยจ้ะใส่กะทิเนี่ยให้ใส่ทยอยใส่เท่าน้อยนะจ๊ะจะใส่ปุ่มเท่าเดียวอันกับแป้งคนเข้ากันดีแล้วขั้นเข้ากันดีแล้วเนียนดีแล้วนะจ๊ะบ่ให้แป้งเป็นไตเป็นอันนี้นะให้มันละเอียดความเหนียวกะสิอยู่ประมาณนี้หน่อยยุดจังสิสิถือว่าพอดีนะจ๊ะแล้วเขาก็มาใส่ผงฟูนี่ผงฟูใส่ไปเลยจ้ะแล้วก็คนคนไปในทางเดียวกันด้วยจ้ะพอกระทงเขาก็แล้วๆเนาะจ้ะแป้งเขาก็หมักได้ที่พอดีหมักได้เวลาแล้วเขาก็มาหยอดเลยจ้ะใส่ประมาณนี้เนาะจ้ะกระทงกับสิบทอกันหลายคนเห็ดหลายคนเห็ดซอยกันใส่จับเกือบเต็มกระทงจ้ะเดี๋ยวพ่อแป้งหนึ่งสุกกะเขาก็ซีล่นเองนะจ้ะล่นแตกฟูออกพอดีหวานกินแป้งดิบเขากะมาเอาบักพร้าวห้อยหน้าแต่งหน้าสวยงามเอาเกลือซาวจากน้อยด้วยจ้ะจะได้มีรสชาติเดี๋ยวเขากะสีน้ำเป็นหนึ่งหนึ่งจาก20 นาทีแล้วจ้ะไฟแห้งๆจากน้อยพร้อมที่เขาข้างไว้กระเดือดแล้วพร้อมที่สีหนึ่งขนมแล้วจ้าเอาขนมมาหนึ่งเลยรออีกจาก20 นาทีนะคะเราก็สีได้ขนมแซ่บแซ่บนะจ๊ะเนาะหลังจาก20 นาทีผ่านไปพี่น้องขนมสุกแท้แน่นอนจ้ะฟูแตกเลยอู้มันจะแซ่บจ้ะสุกแล้วพี่น้องขนมตาลขนมบ้านเฮาเนาะขนมบ้านๆตามฤดูกาลนะจ๊ะสุกแล้วพี่น้องเรามาชิมกันฟูจ้ะแตกฟูอุ้ยห่อนครับขนมบักตาลแบบบ้านๆห่อนสำหรับคลิปนี้ก็พอสำนีแล้วพี่น้องจบคลิปแค่เพียงแค่นี้ค่ะติดตามคลิปต่อไปเด้อจ้าฝากกดติดตามเด้อจ้าสวัสดีค่ะ